านนี้เป็นร้านลับนะครับอืมขับรถผ่านไปผ่านมาทางนี้จะไม่เจอนะต้องเดินเข้ามานะแก่มากบิดเพราะทุเรียนเป็นคนปอบคนถ่ายเนี่ยแหละวันนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญรัตน์ซอย8ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่หลงอาเฮียสวัสดีจ้าอุ้ยเฮียน่ะหอมมากเลยจริงจริงอันนี้คือเอาผิวลูกครับอันนี้คือมันเก็บไม่ได้แล้วใช่ไหมเฮียต้องกิน2ลูกอืมแล้วก็เหลือต้องเก็บไว้ครับเก็บนานแค่ไหนเฮียเก็บพรุ่งนี้หรือว่าอีกวันนึงคือพวกเล็กจะไม่อยู่กันแล้วไงเฮียใช่ไงรู้ไงผมถึงเกรงใจไงแต่ว่าอยากให้ชิมวันนี้เพิ่งแก็บไปถ้ากินได้เลย2ลูกก็เอา2ลูกเพราะว่าผมอยากให้นะครับมาถึงแล้วลงสวัสดีครับลงเฮียนับร้านลับในอะไรนะเจริญนครร้านขายทุเรียนลับอันเนี้ยคือถ้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยลูกเนี้ยน่าจะ5โลที่เขาขายกันนะที่เขาแต่อันนี้3โล10 3โลนะครับอันนี้ลูกนี้ใหญ่กว่านะลูกนี้เนื้อเยอะกว่าเพราะว่าดูที่พลูนะครับ6โลครึ่งพอดีเป๊ะเอา2ลูกนี้เนาะจ้ะอันนี้คือกินได้เลยนะเฮียกินได้เลย6โลครึ่ง6โลครึ่งคิดราคานี้นะครับเนี่ยคือถ้าถามบอกว่าขายหมดไหมถ้ามันสุกนะมันหมดเลยอันนี้คือปอกให้เลยนะจ้ะเฮียนี่ร้านทุเรียนร้านลับในอะไรนะร้านลับเจริญรัตน์แล้วปีนี้มีแค่นี้เหรอเฮียไม่ใช่มีอีกแต่ว่ามันยังไม่รอถัดไปยังไม่แก่กลับมาจากโอเคตอนเรากลับมาจากหาดใหญ่พอดีเราก็จะมาเรามารับประมาณน่าจะได้ตอนช่วงขอบคุณบ้านกรุ๊ปโอทำไมอ่ะให้เรารู้จักกันที่ทำให้เรารู้จักกันไม่ใช่บ้านกรุ๊ปโอผมไปเจอเฮียหนับในบ้านกรุ๊ปโอไงวันนั้นเฮียหนับอยู่ที่สวนไม่รู้ว่าไลฟ์อยู่อ่ะจำชื่อไม่ได้หรอวะคุณขวัญอ่ะคุณขวัญนะใช่จำได้แต่คุณขวัญอะพอตอนดูก็ทักไปเลยว้าวแจ่มสวยไหมครับอันนี้สีได้เนาะไอความหวานไม่รู้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราให้อันนี้คือหมอนทองเลยเฮียหมอนทองครับเฮียไม่มีชะนีหรอชะนีมีต้นเดียวทั้งสวนความหวานใช้ได้นะครับหวานไหมเพราะว่าเมื่อกี้จากเศษที่หลุดออกมาเนี่ยกระดาษแผ่นเราเป็นบาทเลยนะครับเนี่ยตอนนี้กระดาษมีน้อยนี่ไซส์ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณเล็กนะครับลองชิมให้เราดูนะถ้ายังไงก็ช่วยผมจำด้วยนะครับว่าเนื้อทุเรียนยังมีไหมนะผมจะหลงแบบแม่ค้าที่เขา ที่เขามีคอมเมนต์ ขโมยเนื้อทุเรียน เดี๋ยวโดนข้อหายักยอกจบพี่ออกโอเค2.45แต่ว่าปกติถ้าเป็นเนื้อล้วนก็เนื้อล้วนถ้าเกรดนี้ตั้งค่าราคาใหม่เป็นเนื้อล้วนอยู่ที่700บาทนะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้ฮะนะครับไหนลองชิมให้ผมหน่อยร้านลับในเจริญรัตน์ชิมคูเล็กแล้วกันเนาะอันนั้นแหละชิมแบบเหนียมเหนียมหวานอยู่เอาช้อนไหมอ่ะไม่เป็นไรจ้ะกินเม็ดเนี้ยกันเ
รสหวานรับประทานง่ายสรุปทุเรียนสวนเฮียนับกินได้อร่อยด้วยไม่ผิดหวังทุเรียนไม่ป้ายยาไม่ป้ายไม่มีป้ายแต่พ่อค้าป้ายยาเก่งมากไม่ได้ป้ายยาทุเรียนนะป้ายยาคนกินเนี่ยถ้าเราดูเห็นไหมครับไอตัวคั่วมันเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าของผมเนี่ยผมปล่อยให้มันแห้งคือมันจะเหี่ยวแห้งเงี้ยแต่ถ้าป้ายยามันจะเป็นสีเหลืองๆแล้วมันแข็งๆมันจะไม่มีเหี่ยวขนาดนี้นะครับแล้วก็ไอตัวที่มันสุกทำไอสุกเนี้ยคือหนึ่งคือปิงนะครับตรงเนี้ยปกติมันจะยาวขึ้นมาเท่ากันแต่พอมันเริ่มสุกมันจะบวมนะครับแล้วพอจับตรงเนี้ยมันจะสากละถ้าตอนที่มันยังตอนที่คือแก่พอมันตอนที่มันยังอ่อนๆเนี่ยคือมันจะลื่นๆนะครับแล้วก็ปลายหนามเนี่ยจากตอนที่ยังเป็นลูกนั่นน่ะมันจะเขียวหมดแต่ตอนเนี้ยมันจะปลายสีน้ำตาลอ๋อยอดมันจะสีน้ำตาลใช่แล้วถ้าตรงเนี้ยเห็นไหมครับถ้าตัวที่ยังอ่อนๆเนี่ย มันจะไม่มีขี้ขี้หนามแต่ตรงเนี้ยพอมันเริ่มแก่ปุ๊บขี้หนามมันจะขึ้นได้ของเรียบร้อยอันนี้คือน้ำหนักทุเรียน2โลครึ่งกว่า6โลครึ่งแล้วก็พอแกะแล้วก็ได้ประมาณ2โลครึ่งจากสวนเฮียนับช่องตีนับชวนหิวเป็นร้านลับวงเวียนใหญ่บนถนนเจริญรัตน์นะจ๊ะวงเวียนใหญ่ครับผมขอบคุณบ้านกรุ๊ปโอที่นำพาเรามาเจอกัน แล้วก็ถ้าสนใจคือเฮียนับเนี่ยเขามีสวนเองทุเรียนไม่ป้ายยาออร์แกนิกไหมเฮียออร์แกนิกนะเพราะว่าใช้แต่ปุ๋ยขี้นกขี้วัวไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาเดี๋ยวหาไอรูหนอนที่มีนั่นให้ดูถ้าไม่ฉีดยามันจะมีพวกหนอนเห็นไหมผิวมันจะไม่สวยแบบสวยกริบหนอนเจาะทุเรียนเนี่ยคือโดนหนอนเจาะแต่ถามบอกว่าอร่อยไหมอร่อยลูกที่หนอนเจาะอร่อยเนี่ยคือมันเจาะมาแล้วไงใช่หนอนคือถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรดีอะไรอร่อยก็คือต้องเชื่อสัตว์ชาติพยานสัตว์ใช่เขาจะรู้ว่าอันไหนที่มันอร่อยอันไหนที่มันยังไม่สุกเขาก็ไม่กินถ้าสุกแล้วเขากินแหลกประมาณนั้นถ้าใครสนใจเอฟทุเรียนติดต่อเฮียตีนับที่ช่องตีนับชวนหิวหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับ0891190ตอง 1ครับผมนั่นแหละครับพี่น้องโอเคได้ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับมาดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามเจ้าของช่องให้ด้วยตากล้องพาไปเรื่อยครับผมจ้ะแล้วก็ช่องเฮียตีนับชวนหิวช่องตีนับชวนหิวนะจ๊ะ2ช่องนี้รีบไปกดรัวๆเลยนะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุเรียนไปให้คุณแม่ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องรีบวิ่งแล้วดูฝนตั้งเค้ามาแล้วด้วยโอเคครับผมเราจะพาไปที่ไหนติดตามกันต่อไปนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ